ซึ่งวันนี้เป็นวันโกนขึ้น14ค่ำเดือน9ตรงกับวันอาทิตย์ที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ในเวลา20นาฬิกาโดยประมาณจะได้เริ่มในส่วนของกิจกรรมวันโกนมีการไหว้พระสวดมนต์สาธยายคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาสมควรจะได้ขอกราบรัตนาท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงได้เมตตาเป็นประธานกดสวิตช์ไฟฟ้าเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาเพื่อจะได้บูชาพระรัตนตรัยในส่วนเบื้องต้นขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับอาราธนาพระสงฆ์สามเณรเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาได้นั่งในอาการอันสงบประคองอัญชลีครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจิตราพรป้อคำได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวะอะระ
สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสเอสุปฏิปันโนสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตารีปุริสัยยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาทาโยพระนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมธาวีมังคะโลปายะเทสโกคารุธานิยปาโมโคเสสานุเสสานายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาอปปมาโตจาตังนามัสสามิสัพพทาติสิริมังคละ
สมณวิสุทธิวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับในลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีอมรสิริกลิ่นประทุมได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสเพื่อที่จะได้อาราธธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสสำหรับในกิจกรรมวันโกนวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระอมรเวทีปเรียนธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในส่วนเบื้องต้นจะได้ขอกราบรัตนาท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีได้ขึ้นสู่ธรรมาสเพื่อที่จะได้ให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมและอุบาสกอุบาสิกาผู้อยู่ประจำสำนักสืบต่อไปขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสเพื่อที่จะได้สมาทานทัสสะศีลรวมไปถึงสวดสามเณรสิกขาสืบต่อไปนะครับนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบมัยยังภันเตสารณสิรังยาจามะทุติยัมปิมัยยังภันเตสารณสิรังยาจามะตติยัมปิมัยยังภันเตสารณสิรังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ยะมะหังวัฏฐามิตังวะเทธาอามะพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัทัสสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัทัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันนนะวิภูสนฐานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันรณวิภูสนทานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิฆหานาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิฆหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิ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 สัมพุทธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักรังปวเตตวะโลเกอปฏิวัติยังโลกาสะสังขังกาตุงจริตวะโลกาจาริกังติวิธังโลเกสัทธัมมังสัมมาเทวาปวัติยังอนุปุเพนะสาวัตถิงปัตตวาเชตวะเนวะสังสมณีรานังนิสัยจิตังกทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสมณีเรหิสิกิตุงสมณีรานังทัสสังฆังสิกขาปะทังพะนามาเสสมณีรานังทัสสะสิกขาปะทานิเตสุจะสมณีเรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุรามิรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจาคีตวาทิตวิสุขทัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี
ชาตรูปราชตปฏิฆาณาเวรมณีตีครับครับเจริญพรท่านแม่ชีพรพระนาพรมน้อยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายพานขอศีลที่ธรรมาสน ขอเชิญทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตาวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตาวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันธาวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สมาธิยามิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพจนีหิรันรัตได้เป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพรหมจโลกา
ทิปติสัมปติกาตัญชลีอานาทิวรังอายาจะถังสันติทัสสะตาอาปาราชาคาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเห็นบรมในพรมมาสองฤทธิ์ที่สักดาว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหานามัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาพระศาสดาขอพรอันประเสริฐโอระเลสาธในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสู่ท่านมหาดอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดาลีสบสู่กเกษมสีสมดังเจตนาเถินอาราธนังกโรมาขอน้อมกราบนมัสการอภิวาทวันธนาการพระบรมทักขิณโมลีธาตุพระบรมธาตุเจ้าจอมทองที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอกราบถวายความเคารพสรีระธาตุขันธ์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสพระเถราเถระสาธมิกทุกรูปเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านลำดับจากนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย
เยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสันจะสาวกาเอกายเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญินาติวรธรรมิกถาในโอกาสบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในเอกายนมรรคทางสายเอกเนื่องในวันโกนวันนี้จะใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอราตนามือลงและญาติโยมคุณแม่ชีอุบาสกบาสิกาทุกท่านนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นวันโกนอีกวันหนึ่งเนื่องในวันโกนขึ้น14ค่ำเดือน9ใต้11เหนือนั้น11เหนือก็คือเดือน9ใต้นั่นเอง เพื่อรักษาธรรมเนียมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางเอาไว้จึงมีการสมาทานศีลสำหรับสามเณรและญาติโยมอุบาสกบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาในวันโกนในวันนี้เพราะฉะนั้นแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะละสังขารไปตั้งแต่ปี2562บัดนี้2567ท่านนับพ.ศ.ก็6ปีล่วงมาแล้วแต่ท่านนับปีเต็มก็ยังไม่ถึง6ปีแต่ก็ใกล้จะถึง6ปีแล้วที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ในละสังขารไปเพราะฉะนั้น2 3 4 5 6 7ถ้านับพ.ศ.เต็มก็จะ5ปีถ้านับแต่พ.ศ.ก็6ปีนั้นอย่างไรก็ตามพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์พระเถระวัดพระธาตุสีจอมทองเหล่านี้ก็ยังได้สืบสานและต่อยอดในปฏิปทาจริยวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติและวางระเบียบกฎเกณฑ์เอาไว้เราจะเห็นได้ว่าบางแห่งนั้นเมื่อครูบาอาจารย์พระเถระผู้มีเกียรติคุณชื่อเสียงหรือเป็นเกจิอาจารย์หรือเจ้าวาดล่วงลับไปแล้วสถานที่แห่งนั้นวัดแห่งนั้นก็จะมีความเรียกว่ามีความเหงาหรือกิจกรรมอื่นๆนั้นลดลงไปเป็นธรรมดาแต่ว่าวัดพระธาตุสีจอมทองของเรานั้นหลวงปู่ได้ส่งเสริมธุระสองประการหนึ่งขันธธุระคือการศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมไม่ว่าจะเป็นนักธรรมบาลีหรืออภิธรรมไว้นี้เรียกว่าขันธธุระสองวิปัสสนาธุระการประพฤติปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้นั่นเรียกว่าคณะศิษย์อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานและต่อยอดกิจกรรมและธุระที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นท่านได้ส่งเสริมเอาไว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคฤหัสถ์
พระภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธคือผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ร่วมวัฏสงสารเรียกว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจเป็นธรรมดาเหมือนที่เราท่องในบทสวดมนต์นั้นเพราะฉะนั้นมาเพื่อพิจารณาอย่างนี้เราก็ทำในใจโดยโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจไม่ใช่เพียงแต่ท่องขึ้นใจเท่านั้นว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาแปลง่ายๆว่าเราก็เกิดมาแล้วบางท่านก็อายุ10กว่า20กว่า30กว่า40กว่า50กว่า60กว่าใครที่อายุ50หรือ50กว่านี่ก็ให้ดูนาฬิกาในเวลายามเที่ยงตรงเข้าไว้นั่นก็หมายความว่าอายุไขชีวิตของเรานั้นถ้าเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ก็ค่อนวันแล้วเที่ยงวันแล้วใครที่มีอายุ60กว่า70กว่าหรือ80กว่าถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็เรียกว่าบ่ายคล้อยจะบ่ายค่ำแล้วก็จะดับในเวลาพลบค่ำนั่นนะพลบค่ำนะญาติโยมสาธุชนนี่เรียกว่าเราไม่ประมาทเราท่องสวดมนต์นี้ไม่ใช่สักแต่ว่าท่องเราทำโดยในใจโดยแยบคายว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไหนๆก็เกิดมาแล้วพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นนับว่าแสนยากยากอย่างไรนั้นเราก็ไม่ต้องบรรยายมากก็คือว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นกำเนิดของเรานั้นอาจจะมาจากอบายภูมิมีนรกปิติวิสัยวิสัยเปรตอสุรกายดิเรกฉันก็เป็นได้ส่วนหนึ่งหรือว่าบางท่านบางคนนั้นอาจจะมาจากสองสวรรค์เทวโลกชะกามาพระจรสวรรค์ตั้งแต่จตุมมหาราชิกาสาวติงสายามาตุสิตานิมมานรดีปรนิมมิตาวสวดีอย่างนี้ก็เป็นได้หรือมาจากพรหมโลกก็เป็นได้ทั้งนั้นญาติโยมฉะนั้นบางคนในโลกนี้ชาติกำเนิดมาจากนรกก็ไม่พ้นปิติวิสัยปิติวิสัยแห่งเปรตแล้วมากำเนิดเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานวนมาจนได้มาเกิดเป็นมนุษย์คือคนอย่างพวกเหล่านี้เนี่ยว่าการเกิดนั้นแสนยากเราจะเห็นได้ว่าบางคนในโลกนี้เกิดมาแล้วอุปนิสัยขันธสันดานก็ฝักใฝ่ทางด้านศีลธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ความดีงามต่างๆบางคนนั้นเกิดมาในโลกนี้ก็มีแต่ความโมหะความมืดมนอนธการไม่ฝักใฝ่ในทางกุศลคือความดีงามดำเนินชีวิตไปประหนึ่งว่าสักแต่ว่ามาชมโลกนี้เท่านั้นนั้นชีวิตของคนเหล่านั้นนับว่าไม่มีสาระ
ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระประโยชน์ใดเลยนี่เรียกว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาที่แตกต่างกันไปธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันความแก่นี้ญาติโยมมันมีทั้งปฏิชันนะชราคือความชราที่ปกปิดหรือถูกปกปิดไว้หมายความว่าเมื่อเรากำเนิดเกิดขึ้นมาตอนปฐมวัยนั้นเราเรียกว่าความเจริญเติบโตขยับขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียกว่าปฏิชันนะชราชราที่ยังปกปิดไว้แต่ในแง่ของพุทธศาสนาแล้วคำว่าวัยนั้นแปลว่าเสื่อมคือมันก็เสื่อมไปในขณะที่เจริญก็มีความเสื่อมไปทุกขณะทุกวินาทีญาติโยมเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันก็ปรากฏพอมีอายุและสิ่งที่ไม่ปรากฏในขันธ์ของเราในสรีระร่างกายของเราก็จะปรากฏเป็นธรรมดาบางท่านบางคนนั่นตาก็ไม่สู้จะดีละเพราะใช้งานมานานเสื่อมไปหูก็ไม่ค่อยได้ยินนักนั้นบางทีเราไปสนทนากับคนที่หูไม่ค่อยดีนี่ก็จะเป็นความลำบากสำหรับคู่สนทนาเหมือนกันอย่างไรจะพูดค่อยก็ไม่ได้ยินไอ้คันจะพูดดังบางอย่างนั้นถึงจะไม่ใช่ความลับมากมายแต่ก็ไม่เหมาะที่คนอื่นจะได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นความลำบากของการสนทนาอย่างนี้เป็นต้นนั้นจึงมีการสรรหาอุปกรณ์ต่างๆเช่นรีโมทใส่ในหูเป็นต้นนี้อย่างนี้เป็นต้นจมูกของเราก็เสื่อมเหมือนกันการได้กลิ่นต่างๆมันก็ลดลงไปลิ้นสัมผัสสิ่งต่างๆรับรสอาหารนั้นมันก็เสื่อมไปอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมเนื่องว่าทุกคนนั้นน่ะก็จะประสบพบในสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาคือมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาก็ให้พิจารณาอย่างนี้แม้กระทั่งที่สุดเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ว่าเราจะเกิดความเกรงกลัวหวั่นเกรงหรือไม่หวั่นเกรงประการใดเมื่อถึงจุดหนึ่งนั้นเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าบางคนก็เสียชีวิตบนดินบางคนก็เสียชีวิตในน้ำบางคนก็เสียชีวิตกลางอากาศเช่นเครื่องบินตกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือเครื่องร่อนต่างๆมันตกบางคนก็เสียชีวิตลมพัดไปบางคนก็ถูกไฟไหม้ก็เลยเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเราพิจารณาอย่างนี้ก็จึงไม่ควรประมาทมาประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้การปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตและธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสติพิจารณากำหนดในฐานหลักสี่ฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมไม่พ้นไปจากนี้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายก็คือเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าของเหล่านี้แหละเพราะว่าการศึกษานี้ในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานคือศึกษาโดยพิสดารหนึ่งเช่นการศึกษาด้วยการอ่านมาก่อนหรือการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดขึ้นเนี่ยเป็นลำดับเป็นชั้นๆไปถ้าเป็นนักอภิธรรมก็เรียนเรื่องจิเจรุนิจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถะ
ก็หนีไม่พ้นถ้าเราบำเพ็ญวิปัสสนาก็หนีไม่พ้นกายเวทนาจิตและธรรมนี้แหละก็อยู่ในนี้คือเอาสติกำหนดพิจารณาในหลักหรือฐานสี่ฐานนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเห็นสรีระร่างกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวมิใช่ตนตามหลักพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตามิใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของเราแท้จริงได้อันนี้จังเนี่ยนะความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าคนทั่วๆไปนี่มองเห็นอันนี้จังยากเพราะว่ามันมีสิ่งปกปิดหรือปิดบังเป็นฉากทัดไว้ญาติโยมฉากหน้าและฉากหลังปิดบังไว้ทุกขังก็เหมือนกันความเป็นทุกข์เนี่ยมันมีอะไรปกปิดไว้อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เหมือนกันก็ถูกปิดบังไว้ยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกขังเนี่ยอิริยาบถนั้นปกปิดไว้นะเช่นพวกเราเนี่ยนั่งพระเพียรไปนานๆนั่งขัดสมาธินานๆหรืออยู่ในอิริยาบถใดนานๆเนี่ยมันปกปิดไว้ด้วยอิริยาบถคือเราจะยืนตลอดเวลาไม่ได้เราจะเดินตลอดเวลาไม่ได้เราจะนั่งตลอดเวลาไม่ได้เราจะนอนตลอดเวลาไม่ได้อิริยาบถหลักยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสลับกันไปอย่างนี้นี่เรียกว่าอิริยาบถของเราปกปิดทุกขังนั้นไว้คือความเป็นทุกข์นะญาติโยมนั้นเวลาไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติประจำเนี่ยมันก็จะเห็นทั้งทุกขังปรากฏชัดและไม่ปรากฏชัดเช่นเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิมานานพอเราประพฤติปฏิบัติหรือปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดทุกขเวทนามาปรากฏเช่นปวดแข้งปวดขาปวดนั่นปวดนี่เป็นธรรมดาแต่ถ้านานๆไปเวทนานั้นก็สงบระงับสงบระงับเบาบางลงไปนี่เรียกว่าเพราะเราไม่ทำเป็นปกติไม่ปฏิบัติเป็นอาจินแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยจิตของเราก็จะกำหนดละเอียดได้ปรากฏชัดให้เห็นชัดแล้วก็กำหนดไปตามที่พระวิปัสสนาจารย์หรือครูบาอาจารย์ท่านได้กำหนดให้เรากำหนดไว้ญาติโยมท่านทั้งหลายอนัตตาก็เหมือนกันความเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงไม่มีแต่เราสมมุติว่าเป็นตัวของเราสมมุติว่าเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นนั่นเป็นนี่ชื่อนั้นชื่อนี้ก็โดยสมมุติแต่แท้ที่จริงแล้วในปรมัตถสัจจะนั้นความจริงนั้นมีเพียงเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปกับนามหรือกายกับจิตเท่านั้นญาติโยมรูปนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นรูปรูปังอนิจจังเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเวทนาอนิจจาเวทนาการรับรู้การเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเนี่ย
มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะนั้นเราอยากจะให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้หรือจะมีความทุกข์ทางกายทางใจอย่างนั้นตลอดเวลาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาความจำได้สิ่งต่างๆก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำนั้นในสมองของเรานั้นเมมโมรี card มันไม่มีวันเต็มหรอกโยมมันก็มีการดีลีทหรือลบไปบ้างใครจะไปจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ลืมไปบ้างลบไปบ้างจำสิ่งที่ควรจำแต่บางครั้งสิ่งที่ไม่อยากจำมันก็เผลอจำขึ้นมาท่านจึงให้กำหนดคิดหนอคิดหนอเนี่ยเวลาคิดขึ้นมาก็คือจิตตานุปัสสนาอยู่ในนั้นแหละนี่เรียกว่าเป็นการศึกษาโดยย่นย่อไม่ต้องพิสดารมากคือลงมือประพฤติปฏิบัติได้เลยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นการศึกษา1พิสดารเป็นหลักสูตร2ศึกษาโดยย่นย่อโดยสันโดษลงมือประพฤติปฏิบัติเลยเนี่ยสังขารานิจจาความนึกคิดของคนเราที่ปรุงแต่งปรุงแต่งนั่นปรุงแต่งนี่เป็นนั่นเป็นนี่ความนึกคิดต่างๆที่วนเวียนเข้ามาก็กำหนดนะญาติโยมท่านทั้งหลายวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจก็ปรากฏละก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนออย่างนี้หูได้ยินเสียงเนี่ยพลอยไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็กำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กำหนดใจของเราเคยบอกว่าเป็นแหล่งที่พักหรือเปรียบเสมือนบ่อพักสุดท้ายคือธรรมารมณ์นี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเกิดจักขุโสตะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นนะญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงต้องกำหนดเอาสติของตนไปกำหนดไม่พ้นกายเวทนาจิตและธรรมกายานุปัสสนาทางด้านสรีระสังขารของเราเวลาครูบาอาจารย์ท่านให้เดินจงกรมเนี่ยระยะที่หนึ่งเดินจงกรมสมมตินั่ง15เดิน15นั่ง15นาทีขวาย่างหนอเอาสติไปกำหนดที่เท้าขวาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ไม่ใช่ว่าสักแต่ท่องไปแล้วก็เดินไปเรื่อยไม่กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออย่างนี้ใช้ไม่ได้คือสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่กำหนดสภาวะปัจจุบันขวาสติไปกำหนดที่เท้าขวาทันทีขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยนั้นอ่ะมันไม่ใช่สาระบางท่านก็บอกเอามือไขว้ข้างหน้าบางท่านก็บอกเอามือไขว้หลังไม่เป็นสาระไม่เป็นไรจะไขว้หน้าก็ได้ไขว้หลังก็ได้แต่ท่านไม่นิยมให้เอามือวางข้างกายเฉยๆโดยไม่เก็บมือเพราะอะไรเพราะว่าอากัปกิริยาอิริยาบถนั้นประหนึ่งว่าไม่เก็บอาการไม่สำรวมไม่กำหนดอิริยาบถท่านจึงให้เก็บมือไว้จะไขว้หน้าก็ได้ไขว้หลังก็ได้
ไม่เป็นปัญหาแต่ก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำระยะที่หนึ่งระยะที่สองยกหนอเหยียบหนอระยะที่สามยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่สี่ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่ห้ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอระยะที่หกยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอแล้วก็กดหนอให้ถูกสภาวะปัจจุบันอย่างนี้อย่าโยมท่านอะไรเวลากำหนดท้องพองหายใจเข้าก็พองหนอหายใจออกท้องยุบก็ยุบหนอเนี่ยบางท่านก็กำหนดนั่งหนอเนี่ยพองหนอยุบหนอนั่งหนอไปตามระยะที่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดอย่างนี้นั้นกายเวทนาจิตและธรรมเราก็เอาสติไปกำหนดที่ฐานสี่ประการนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้เรียกว่าผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยถ้ากำหนดดีก็เห็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับได้อย่างแท้จริงนั้นเวลากำหนดเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงคอยแนะนำว่าให้ปฏิบัติถูกทางนะให้ปฏิบัติถูกทางเหมือนเราชมอุทยานดอกไม้ไม่ต้องสนใจสีดำแดงเหลืองขาวกำหนดให้รู้สึกว่าเป็นเพียงดอกไม้เห็นหนอเห็นหนอเนี่ยพอปฏิบัติไปเนี่ยกิเลสในวิปัสสนาเนี่ยมันละเอียดมันหลอกล่อกิเลสเนี่ยมันมีกลของกิเลสคือประหนึ่งว่ากิเลสมันหายมันหมดแล้วไม่ใช่นะเหมือนในครั้งพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ประมาณ30รูปไปเจริญรับวิปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธองค์ไปในราวป่ากลับมาเพราะความที่ตนเองได้สมาธิในระดับที่ละเอียดไปญาติโยมมันตัวเบาตัววิวเบาประหนึ่งจิตมันเป็นเอกคตาลมจิตเป็นหนึ่งกิเลสมันเบาบางมากออกคิดว่าตนเป็นพ่ออรหันต์เสียแล้วพระพุทธองค์ทรงทราบเนี่ยโดยพระญาณของพระองค์พอพระภิกษุสงฆ์แจ้งความจำนงจะมากราบทูลให้พระพุทธองค์พยากรณ์อรหัตตผลเนี่ยบอกว่าพระองค์ตรัสบอกว่าอานนท์ให้พระสงฆ์เหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าเสียก่อนแล้วค่อยมาพระสงฆ์เหล่านั้นไปในป่าช้าเห็นสรีระที่สดก็ยังมีราคะของกำหนัดเกิดขึ้นอยู่นะเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เศร้าส้อยหดหู่ก็รู้ว่าตนเองเนี่ยยังมีกิเลสไม่ใช่อรหันต์เป็นอรหันต์ในมโนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ให้โยคาวจรโยคีอ่านหนังสือในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะหรือบางเล่มนั้นคู่มือวิปัสสนาจารย์ท่านไม่แจกก่อนแจกตอนที่หลังจากจบอธิษฐานแล้วเพราะป้องกันการมโนหรือคิดเอาเองจะกลายเป็นวิปัสสนึกนึกเอาเองไม่ใช่วิปัสสนาคือจิตมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งได้นั้นท่านจึงให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำจึงมีข้อหนึ่งว่าไม่ให้อ่านหนังสือในขณะที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพราะจิตเนี่ยมันนึกคิดปรุงแต่งเอาเองได้แล้วมันซ่อนนะมันซ่อนทึกทักเอาเองจะกลายเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏเราก็กำหนดไป
บางครั้งก็ปรากฏในขณะที่เราเดินจงกรมเดินจงกรมไปมีเสียงอะไรเข้ามากระทบในโสตทวารของเราเราก็สำรวมสติระมัดระวังอาตาปีปารภความเพียรสติมามีสติไม่หวัดหวั่นไม่สะดุ้งไม่วิตกไม่กังวลใดๆรู้ว่านี่คือกลลวงของกิเลสมากระซิบกระซาบนะที่ยิดได้ยินในหูทางโสตทวารของเราก็กำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะถ้ามาปรากฏอย่างนี้เราหยุดการกำหนดอิริยาบถนั้นไปก่อนกำหนดเนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะพอหายสงบระงับแล้วเราก็เดินจงกรมต่อไปขวาอย่างเนาะซ้ายอย่างเนาะต่อไปหรือแม้ในขณะที่นั่งพองเนาะยุบเนาะเกิดอารมณ์ใดมากระทบเนี่ยก็มีปรากฏเหมือนกันเราก็กำหนดรู้สึกเนาะรู้สึกเนาะจนกว่าจะหายไปพอปฏิบัติไปถึงระยะหนึ่งนั้นอารมณ์นิมิตปรากฏขึ้นในมโนทวารของเราเห็นนิมิตต่างๆเป็นแสงเป็นสีเรากำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะพอไม่หลงไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นเพียงแต่ว่ากำหนดเท่านั้นบางทีเห็นเป็นแสงเป็นสีต่างๆเป็นดอกไม้ภูเขาเหล่ากาพระเจดีย์พุทธรูปกำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะก็พอไม่หลงไปไหลไปตามอารมณ์นั้นเรียกว่าอาตาปีสติมามีสติสัมปชัญโญคือมีสัพพัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมกำหนดไปนักวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าดำเนินไปสู่ทางสายเอกที่ว่าทางสายเอกคือไม่คล้องไม่แวะในฤทธานุภาพในอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆที่จะหลอกล่อให้เราหลงอยู่ในโลกไม่แวะซ้ายไม่แวะขวามุ่งตรงไปเลยไปเลยเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นแจ้งรู้จริงประจักษ์แจ้งด้วยตนเองเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนึกนึกเอาเองไม่ใช่กิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะกิเลสของเราเนี่ยนะอยู่เฉยๆมันจะหมดไปมันไม่ใช่นะมันจะต้องมีการเผาด้วยวิปัสสนาเนี่ยต้องย่างกิเลสซะก่อนนะโยมด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐาน4นี่แหละถ้ากิเลสมันหายไปเนี่ยเรายืนเฉยๆมันก็หายก็ไม่ต้องเจริญวิปัสสนากันหรอกนะหรือเดินเฉยๆเนี่ยมันหายไปก็ไม่ต้องวิปัสสนากันแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นต้องประพฤติปฏิบัติต้องเผากิเลสย่างกิเลสกำหนดกิเลสของเราเนี่ยจิตมีราคะไม่มีราคะจิตมีโทสะไม่มีโทสะจิตมีโมหะไม่มีโมหะจิตหดหู่ฟุ้งซ่านก็กำหนดรู้ไปจิตผ่องใสจิตเศร้าหมองก็กำหนดไปนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดสติปัฏฐาน4นี้เรียกว่ายกจิตในสมัยที่ควรยกข่มจิตในสมัยที่ควรข่มบางทีเราก็ต้องข่มไว้กำหนดด้วยสติของเราประคองจิตในสมัยที่ควรประคองทำจิตให้ร่าเริงในลักษณะในเวลาในสมัยที่ควรทำจิตให้ร่าเริงบางทีจิตมันเศร้าส้อยหดหูก็กำหนดไปตามนั้นน่ะเศร้าเนาะหดหูเนาะกำหนดไปเพราะมันเป็นนิวรณ์ชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยหนีไม่พ้นเนี่ยนักปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทุกคนจะต้องประสบนิวรณ์5ประการเนี่ยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นอย่างแน่นอนมีแน่ๆชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยมีทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะกำหนดมากจะกำหนดน้อยหรือไม่กำหนดแค่นั้นเองญาติโยมท่านทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นทางสายเอกนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นพอพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นก็รู้ตนว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะว่ากิเลสมันหลอกล่อไว้ท้ายที่สุดพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอรหัตผลจริงๆเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายสำหรับบุคคลผู้มีสติมีความสำรวมระมัดระวังเนี่ยเรียกว่าจะได้ประสบอิทธิผลผลที่น่าปรารถนาเช่นท่านติสสะท่านเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีมีศรัทธาฟังธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วมีความศรัทธาเริ่มใสมาบวชในพุทธศาสนานะญาติโยมใหม่ๆก็แข็งแรงต่อมาเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเป็นแผลขึ้นมาผุพองเม็ดเท่าเมล็ดงาเมล็ดถั่วเขียวเท่ากระเบาต่อมาใหญ่โตลุกลามผุพองเนี่ยจนกระทั่งขนาดเท่ามะตูมนะมะตูมนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆ นะต่อมาจึงได้เรียกว่าปุติคัตติสะเถระคือพระเถระผู้มีตัวเนี่ยท่านติสะผู้มีกายเปื่อยเน่าพระสงฆ์เห็นว่าท่านนี่โอ้ไม่ไหวละคนก็หนีห่างไปพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณของพระองค์นะญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ทรงพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกกิจของพระพุทธองค์เนี่ยคงที่เลยนะปุพพันเหปินฑปาตัญจะในรุ่งเช้าพระองค์เสด็จบิณฑบาตโปรดสรรพสัตว์สายันเหธรรมเทศนังในตอนเย็นนี้แสดงพระธรรมเทศนาสอนประชาชนเช่นชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยแคว้นโกศลเนี่ยตอนเย็นเสร็จจากภารกิจหน้าที่แล้วพากันไปยังพระวิหารเชตวันเพื่อสดับธรรมะจากพระพุทธองค์สายันเหธรรมเทศนังปะโทเสภิกขุโอวาทังเลยยามพบค่ำเนี่ยพระองค์สอนพระภิกษุสงฆ์นะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้นั้นพระสูตรต่างๆหรือพระพุทธบัญญัตินี่พระพุทธองค์ตัดสอนหรือให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายปะโทเสภิกขุโอวาทังอัทธรัตเตเทวปัญหานังในตอนกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยนะแก้ปัญหาเทวดาเทวดามีสองอย่างหนึ่งสมุติเทพคือพระราชามหากษัตริย์เช่นพระเจ้าพิมพิสารหรือพระเจ้าโกศลว่างเว้นราชกิจกลางวันกลางคืนก็มากราบทูลพระพุทธเจ้ารับฟังธรรมและทรงรับข้อวินิจฉัยจากพระพุทธองค์นี่สมมติเทพสองวิสุทธิเทพสองอุปัตติเทพคือเทวดาโดยกำเนิดก็คือเทวดาเทพจริงๆอ่ะเช่นมงคลสูตรญาติโยมเอวเมสุตังพระนนท์ท่านท่องไว้ข้าพเจ้าฟังมาอย่างนี้เอกังสัมมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคยาวไปเชตวันังเกวลกัปปังโอปาสิตวยังพระเชตวันให้สว่างสวยเหมือนสปอตไลท์เลยเหมือนโซล่าเซลล์เลยนะเทวดานี่ทำพระเชตวันให้สว่างสวยไปหมดเลยนะอนุภาพแห่งเทวดาแล้วมาทูลถามถึงมงคลน่ะพระพุทธเจ้าตัดมงคลละสูตรนี้ที่พระเชตวันแห่งนั้นเมืองสาวัตถีเนี่ยอัทธรเตเทวปัญหานังปัจจุเสวะคตากะเลพภาพเพวิโลกันังในยามใกล้รุ่งสางในพระองค์นะญาติโยมสาธุชนถ้าตอนรุ่งเช้านี่พระองค์
แผ่พระญาณของพระองค์ขอบปากจักรวาลมายังพระมูลคันธกุฎีคือที่ประทับของพระพุทธองค์ว่าใครเข้าไปในไข่พระญาณใกล้ๆพระองค์เสด็จไปโปรดให้ได้อุปนิสัยสำเร็จมรรคผลโสดาปัตติมรรคไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลถ้าในตอนเย็นพระองค์ก็แผ่พระญาณจากพระคัตถกุฎีนี่ออกไปข้างนอกท่านติสสะเถระนี่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์โอ้ทรงพิจารณาว่าไม่ได้พัฒนาคตแล้วไม่ได้ละไม่ได้การพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเพราะพระทั้งหลายก็หนีไปแล้วภาษาชาวโลกว่าเพ่นไปแล้วเนี่ยพระเหล่านี้ก็ไม่ควรประมาทเนี่ยไม่ได้สร้างบารมีไว้ยามมีชีวิตยามแข็งแรงไม่ได้แบ่งปันพระเนนเมื่อเจ็บป่วยอาพาธเนนก็ไม่ค่อยสนใจอยู่เหมือนกันนะต้องระมัดระวังเหมือนกันเดี๋ยวจะเหลือตนแลไปที่พึ่งแห่งตนก็พึ่งตนไม่ได้จะลำบากนะอย่างนี้เป็นต้นพระองค์เห็นอย่างนั้นโอ้ทรงล้างหม้อใส่น้ำต้มน้ำไปด้วยพระองค์เองพระองค์พระพุทธเจ้าทำเองนะอาศัยความอนุเคราะห์เนี่ยในบาลีระบุเลยว่าทรงทำเองเนี่ยทรงหุงต้มเองแล้วก็ต้มน้ำร้อนนี่หาผ้าอะไรมานะพอพระพุทธองค์อย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็วิ่งมาแล้ววิ่งมาช่วยพระองค์ขอเถอะข้าพระพุทธองค์จะข้าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะทำเองอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะคงเป็นพระปุถุชนนะเห็นพระพุทธเจ้าจะลงมือเองแล้วลงมือเองแล้วก็อดไม่ได้เหมือนกันก็ท้ายที่สุดก็เปลี่ยนผ้าให้พระสงฆ์เปลี่ยนผ้าให้ท่านติสสะเอาผ้าเก่าออกไปซักตากแดดไว้ให้นุ่งพอลดน้ำพระสงฆ์ทั้งหลายลดน้ำอุ่นไปเปลี่ยนสรีระให้ท่านติสสะนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งสรีระก็เบาสบายจิตใจของท่านติสสะก็ตั้งมั่นแล้วพระพุทธองค์ก็ตัดพระคาถาเลยอจิรังวัตยังกาโยเนี่ยปัทวิงอธิเสสติชุโธเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงขลังเนี่ยพุทธองค์ตัดไว้เลย ไม่นั้นหนอเนี่ยร่างกายนี้จากทับถมแผ่นดินที่เขาทอดทิ้งแล้วไม่ใส่ใจแล้วหมดประโยชน์เหมือนท่อนไม้ขอนไม้ที่หมดประโยชน์แล้วนี่เห็นไหมนิรัตถังวะกะลิงขลังอเปตวิญญาโนนี่ต่อไปปัสจักวิญญาณ พอฟังธรรมจากพุทธเจ้าท่านติสสะนี่จิตท่านน่ะถึงวิมุตติเรียกว่าหมดอสวะกิเลสนะโยมนะจิตตั้งมั่นเนี่ยเห็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์ที่เกิดกับตนอนัตตาไม่ใช่ตัวมีแต่ตนเห็นพระไตรลักษณ์บรรลุอรหัตผลพร้อมปฏิสัมภิทานี่เป็นพระอรหันต์ขั้นสุดท้ายเพราะอาศัยความกรุณาแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จประโปรดอย่างนี้นี่คืออานิสงส์การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันมีทั้งกุศลและอกุศลท่านเป็นแผลผู้พรองเพราะว่าในอดีตชาติบุพกรรมพระพุทธองค์เล่าว่าเคยเป็นพรานนกได้นกมามากมายส่วนหนึ่งก็ขายไปส่วนหนึ่งก็หักขานกนะไม่ให้ตายหรอกหักปีกนกว่าเพื่อที่จะเอาไปขายในวันพรุ่งให้เขาทำอาหารในพรุ่งนี้มันจะได้สดๆอย่างเนี้ยวิบากกรรมนั้นน่ะทำให้ท่านเป็นแผลผู้พรองดิ้นไม่ได้เพราะบาปกรรมมันนั้นน่ะเป็นวิบากกรรมแต่อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ท่านติสสะนี่ปรุงอาหารมีรสชาติดีเห็นพระเถระรูปหนึ่งบิณฑบาตมาในการในพระพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ถวายบิณฑบาตอันมีโอชารสรสชาติดีก็คือจิตเป็นกุศลมันก็เกิดขึ้นได้บอกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าขอถวายอาหารบิณฑบาตอันนี้ฮะขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็น
ประมาณว่าจบอธิษฐานว่าอานิสงส์อันนี้ทำให้ท่านได้สำเร็จอรหัตผลเห็นไหมโยมอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลคนฆ่าสัตว์นี่บางทีเอาไปถวายพระนี่แหละในส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็อกุศลไปในส่วนที่ถวายพระแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นบุญไปเอาเป็นว่าได้ทั้งอกุศลและกุศลเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ถ้าไม่ถวายพระเลยได้กุศลอย่างเดียวนะเป็นบาปอย่างเดียวแต่ถ้าว่าถวายพระเนนเถนชีเอามาวัดพระธาตุจำทองนี่ก็ยังเป็นกุศลอยู่ครึ่งหนึ่ง เอาเป็นว่าอกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครไปตกปลาที่หนองหลวงนี่เอามาประเคนอาตมาไม่รับไม่เอาไม่ฉันไม่รับประเคนเพราะว่าเห็นกับตาอะไรเงี้ยพระชอบเดินออกกำลังรับสะสมมุตินะถวายท่านเจ้าคุณนี่คืออะไรปลาปลามาจากไหนหนองหลวงโออาตมาขอไม่บินไม่รับบาตรไม่รับก็แล้วกันวันนี้จะถือมังสวิรัติฉันแต่ผักก็แล้วกันงดเนื้อปลาสักวันหนึ่งอย่างนี้เนี่ยสมมุตินี่เรียกว่า เป็นอกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ญาติโยมบาลีที่ยกขึ้นในเบื้องต้นน่ะว่าเยเนวะยันตินิพานังพุทธาเตสันจะสาวกาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระคัสสปะพระอานนท์เป็นต้นดำเนินไปแล้วสู่นิพพานคือความสงบระงับด้วยหนทางเส้นไหนหนทางอันนั้นก็คือเอกายเนนะมัคเคนะทางสายเอกคือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละสติปัฏฐานและสัญญนาสติปัฏฐานสี่ที่เข้าใจกันว่าสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมนั่นเองนะญาติโยมสำคัญนั่นแปลว่าในสุตตันตะในสุตตันตะมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสเนี่ยพระสงฆ์ท่านเจริญวิปัสสนา30รูปโดนเสือคาบไปกินทีละรูปหมดไปจนเหลือ15หมดไป15เหลือ15ทำกติกากันว่าต่อไปนี้ให้บอกกันลงอุโบสถเนี่ยเหลือ15แค่นั้นแหละต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งถูกเสือคาบไปกินเนี่ยหนีขึ้นไปช่องแคบข้างบนพระสงฆ์ขึ้นไปไม่ได้ก็ตามไปให้สติกันว่าให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเสือกัดไปถึงข้อเท้าบรรลุโสดาปัตติผลไปถึงหัวเข่าบรรลุสักกะสักกิทาคามิผลเสือคาบถึงท้องบรรลุอนาคามิผลพอเสือคาบไปกินจนถึงจะใกล้จะถึงหาทัยวัตถุหัวใจสำเร็จอรหัตผลพอดีปรินิพพานแล้วนี่มันยาวเล่าให้ย่อศีลวาวัตตสัมปันโนสุสมาหิโตเรามีศีลพระท่านว่าอย่างนั้นเรามีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเจริญวิปัสสนาแล้วได้สำเร็จอรหัตผลอย่างนี้นะดูเวลาพอสมควรไม่มากไม่น้อยพอเมื่อกี้เทศนี่สองทุ่มกว่าๆตอนนี้สามทุ่มนิดๆกว่าๆ ก็น่าจะลงตัวแล้วนะคุณแม่ก็ส่งสัญญาณมาแล้วเนี่ยนะดูเวลาพอสมควรละเทศนาปริโยสเนนการเป็นที่สุดลงเหตุการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานิสงส์ที่ท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานขอให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยปัตวะกังวลอันตรายประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภาพปฏิภาณธนสารสมบัติรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสารนังคาตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุนเจเรยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธาสาสนังทุกขะนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเฆครับขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีชมพูสนิทนอกได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาในน้อมถวายทายธรรมบูชาธรรมแด่ท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีขอเจริญพรเรียนเชิญครับเจริญพรโยมแม่ชีได้ถวายทายธรรมอีกชุดหนึ่งด้วยกับที่นั่งรับรองเดิมจะได้รับอนุโมทนาจากท่านเจ้าคุณสืบต่อไปนะครับนึกถึงบุรพาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นต้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายสัมพันธวงศ์สาทุกท่านนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาโสยติธโมจายังนิทัสสิโตเปตานะภูชาจักตาอุราลาพลัญจาภิกขุนามนุปปทินังตุมิปุญญังปสุตังอนัปปกันติชยสิทธิธนังละพังสุธิปคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุธิชยสวาสตาวสาจายุจชิวสิทธิภวันตุเต
สปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนขึ้น14ค่ำเดือน9โดยท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีเปลี่ยนธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้กล่าวกับผมในนามคณะพระสงฆ์สามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในลำดับต่อไปเราทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามแบบแผนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้หลังจากรับฟังพระธรรมเทศนาจะได้ปฏิบัติร่วมกันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบปรารถนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองร่วมกันนะครับหิทังทานากรรมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจังหิทังศีลกรรมังนิพพานจโยโหตุโนนิจังหิทังภาวนากรรมังนิพพานใจโยโหตุโนเนจังยังกินเจกุสลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพรโตเยเทวาสมิงฐานเนอาทิคาตาทิคาโยกาสาธาหนโตสัพสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันโตมาตาตาสุขีตาหนโตทุกขปาโมจันโตสัพเพยาติกาโซตาหนโตทุกขปาโมจันโตสัพเพอายาติกาคีตาหนโตทุกขปาโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพขาสัพเพเปตาสุขีตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพนักขตาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขาปาจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหนโตทุกขาสัมภาสัมปตินังสามิฉันตุโววันทามิพุทธังสัมภังเมโทสังฆามาธาเมเตวันทามิธัมมังสัมภังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัมภังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโกโรปัจจาจาริเยสัมภังเมโทสังฆามาเมพันเตวันทามิกัมมาฐานังสัมภังเมโทสังฆามาธาเมเตวันทามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัมภังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัมภังปัฏฐาเนสุปัฏฐิทิตาสาลิราธาตุมหาโพธิงพุทธาปังสกาลังสัทธานาคาโลเกเทวาเกพระมาโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสาธาโยอารหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสิติสหเสธัมมาเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับน้อมวันทาน้อยท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับ
วันทามิพันเตสะพังอาปาราทังขามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังธาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามพระสงฆ์เถระกล่าวว่าอาภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารโธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับสำหรับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาขออนุโมทนาทุกท่านได้แยกย้ายประพฤติปฏิบัติหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญครับ